าวขวัญอุษามณีถึงกับอดรนทนไม่ไหวปรี๊ดแตกโพสต์แชร์ภาพบ้านหลังใหม่ในโครงการใหญ่ย่านรัชดารามอินทราราคากว่า30ล้านบาทพังเสียหายหลายจุดที่ชั้น2และชั้น3ค่ะทั้งพื้นไม้ปาแก้ฝ้าเพดานวอลเปเปอร์ยันระบบน้ำภายในบ้านทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะเจอพิษผู้รับเหมาก่อสร้างนอกโครงการทำงานช่วยและไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่จ่ายค่าจ้างไปร่วมล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคือตอนนี้บ้านขวัญพังหมดเลยเพราะว่าช่างผู้รับเหมาคนนี้คนเดียวทำระบบมากเลยพี่การที่แม่โทรไปหาเขาแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยใจเย็นๆค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือไม้ปาเก้มันเป็นไม้แท้ค่ะโดนน้ำมันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่ใจเย็นๆนะคะคุณแม่เอากะละมังหากะละมังอย่างเงี้ยไปลองผู้รับเหมาเก่าเลยชอบไงบ้างคะไม่มีเสนอค่ะไม่มีอะไรมาเลยนอกจากคำว่าใจเย็นซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเสนอมาว่าจะมาแก้ไขปรับปรุงอ่ะขวัญถามใจพี่ว่าคนที่เขาทำงานแบบนี้พี่ยังสามารถเปิดให้เขามาปรับปรุงในบ้านเราได้อยู่อีกไหมพี่จะมีการฟ้องร้องไหมคะขวัญให้เป็นเรื่องของคุณแม่ค่ะเต็มที่แต่ว่า อย่างบริษัทนี้ที่ขวัญลงไปอ่ะเพราะขวัญรู้สึกว่าขวัญไว้ใจและขวัญเชื่อเขาเต็มที่ว่าเขาเป็นคนแบบพูดปากหวานมากหนูก็ไม่ต้องการให้คนอื่นพอรับรู้ว่าคนนี้มาจากบริษัทนี้อยากให้เอาออกไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะบ้านคุณก็จะเป็นเหมือนบ้านขวัญ